แล้วในถุงเนี่ยแกะเทรวมไปเลยไหมอันนี้มันของเก่าอ่ะเลยจากเมื่อวานฝนตกมันขายไม่หมดทิ้งไปเถอะกินเข้าไปเดี๋ยวก็ปวดท้องเปล่าๆอ่ะแต่พี่ว่ามันยังดีๆอยู่เลยนะแอมมันยังไม่เสียหรอกพี่ว่าเอามาขายต่อเถอะนี่จ้าพี่เตือนเนี่ยมันแซ่บๆไปจ้ะน่ากินมากเลยอ่ะแอมทำไมลูกชิ้นมันเละๆแบบนี้เนี่ยไม่ได้เจอกันหลายวันมีเรื่องให้เมาเยอะเลยไปหายำอะไรอร่อยกินด้วยร้อนเลยกี่โมงแอมเปิดร้านเสร็จหรือยังโอ้ยวันนี้ฉันตื่นสายมากเลยติดซีรีส์ไปแล้วดูทีนั้นก็ดึกดื่นว้าเดี๋ยวการเสียงงานนี่ถ้าฉันไม่ติดว่าต้องขายของวันนี้นะฉันจะดูลากยาวยันเช้าเลยโอ้โหอะไรกันเนี่ยยายแอมนี่สายปันดีเลยเปิดร้านไม่เสร็จหรอดีเลยพี่ตาลมาพอดีเลยมานี่มามาช่วยฉันจัดร้านหน่อยสิมาดิโอ้ยเนี่ยฉันน่ะไม่ได้มาช่วยฉันมาเป็นลูกค้านะแหมพี่ตาลก็ช่วยฉันหน่อยสิมาช่วยรีบกันตั้งร้านเนี่ยเสร็จจะได้รีบเมามอยกันไงช่วยก็ได้ไปเร็วๆจะได้เสร็จเร็วๆน่ารักตามามาแต่นี้นะฉันเอาใส่หมดเลยปะเนี่ยหมดเลยจ้ะโอเคอันนี้อะไรอ่ะอ๋อของสดเหรอใช่พี่ตาฝากวางหน่อยของสดนี่เรียงตรงนี้เลยใช่ไหมใช่จ้ะพี่ตาวางอันได้เลยวันนี้กุ้งน่ากินเชียวแอมแล้วในถุงเนี่ยแกะเทรวมไปเลยไหมอันนี้มันของเก่าอ่ะเลยจากเมื่อวานฝนตกมันขายไม่หมดแต่จะว่าไปจริงก็น่าเสียดายอยู่นะพี่ตาทิ้งไปเถอะกินเข้าไปเดี๋ยวว่าปวดท้องเปล่าๆอ่ะแต่พี่ว่ามันยังดีๆอยู่เลยนะแอมมันยังไม่เสียหรอกพี่ว่าเอามาขายต่อเถอะมันจะดีเหรอพี่ตาลมันจะไม่เปรี้ยวหมดแล้วหรอของเหลือตั้งเยอะอ่ะแกไม่เสียดายเหรอแอมเงินทั้งนั้นเลยนะขาดทุนเลยนะเนี่ยเราก็เอาน้ำยางมาลาดๆไปเราจะไปสังเกตแล้วน้ำยางมันก็เปรี้ยวอยู่แล้วป่ะจริงเหรอพี่แต่มันกินได้แน่นะกินได้สิแกนี่เนี่ยมันยังไม่เสียหรอกถ้ากลัวเรื่องเปรี้ยวอ่ะไม่ต้องกลัวเลยถ้างั้นแกะเลยพี่ตาลมันจะแน่นเลยเนี่ยเนี่ยเวลามีลูกค้ามาสั่งอ่ะแกก็หยิบอันบนๆเนี่ยขายไปก่อนอ๋อเนี่ยฉันวางไว้ให้แกนะพี่ก้อยเรียงแกเรียบร้อยจ้าไหนวันนี้มีอะไรจะเมาบ้างวางมาสิพี่ตันมันเดียวมากเลยแกก็เมื่อวานเนี่ยแอมเปิดร้านหรือยังโอ้ลูกค้ามาแล้วพี่ตันเมาแกก็ขายของก่อนละกันเดี๋ยวให้เมาจ้ะแอมวันนี้พี่เอายำมาม่านะขอแซ่บๆได้เลยจ้ะพี่เดือนนั่งรอก่อนได้เลยจ้ะจ้านั่งรอจริงวันนี้ปลาหมึกก็น่ากินไหมแกใช่ตัวใหญ่มากพี่ตันดูกุ้งสิThank you.
นี่จ้าพี่เตือนยำแซ่บๆเลยจ้ะน่ากินมากเลยอ่ะแอมทำไมลูกชิ้นมันเละๆแบบนี้เนี่ยแอมทำไมวันนี้ลูกชิ้นเละจังอ่ะฉันลูกชิ้นเละอ่ะทำไมเดียวแอมไหนล่ะจ๊ะพี่เดือนทำไมเอาของเสียมาขายแบบนี้อ่ะแอมทำแบบนี้เสียชื่อหมดที่อุตส่าห์เป็นลูกค้าประจำแอมขอโทษจริงๆค่ะพี่เดือนแอมคิดว่ามันยังกินได้อยู่อ่ะงั้นเอาอย่างนี้นะจ๊ะเดี๋ยวแอมไปทำให้ใหม่ไม่ต้องละใครจะไปกล้ากินช่วงนี้อากาศร้อนของมันเสียง่ายด้วยเป็นแม่ค้าของเสียจะเสียดายทำไมถ้าลูกค้ากินเข้าไปแล้วท้องเสียแม่ค้าจะรับผิดชอบยังไงแอมขอโทษจริงๆค่ะพี่เดือนทีหลังจะไม่ทำแบบนี้แล้วอ่ะทีหลังเนี้ยทำแบบนี้อีกนะแอมพี่ตาลน่ะเห็นไหมแอมบอกแล้วว่าให้ทิ้งไฟพี่ตาลก็ไม่เชื่อพี่ขอโทษแอมพี่ก็นึกว่ามันยังกินได้อยู่อ่ะพี่ตาลรู้ไหมเนี่ยว่าลูกค้าประจำด้วยนะไม่รู้ว่าเขาจะกลับมากินอีกหรือเปล่าพี่ก็ไม่รู้จริงๆว่ามันน่ะจะเสียง่ายแบบนี้อ่ะงั้นไอ้ที่เหลือเมื่อกี้แกก็เก็บทิ้งไปให้หมดเลยแล้วกันแอมแหมมันก็ต้องทิ้งแล้วไม่ล่ะพี่ตาลใครจะเอาเก็บมาขายอีกล่ะฉันไม่กล้าขายหรอกแบบเนี้ยอ๋อจากเนี้ยนะฉันจะเอาแต่ของดีๆมาขายและจะไม่ทำให้ตัวเองเสียชื่อแล้วแล้วเนี้ยนะฉันก็จะขายแต่ของดีๆให้ลูกค้าได้กินแล้วเขาเนี้ยนะก็จะได้ติดใจมากินฉันเรื่อยดีแล้วล่ะแอมแต่ยังไงวันนี้ทำยำให้พี่จานหนึ่งนะแต่พี่ไม่เอาอันนี้นะของบูดเนี่ยไม่เอานะเอาอันนี้เห็นไหมล่ะพี่เองไม่กล้ากินของค้างเลยแล้วจะมาแนะนำให้แอมมาขายต่ออีกพี่ขอโทษแอมไม่รู้อ่ะมาทำเองเลยแล้วกันอยากกินอะไรอยากใส่อะไรก็ใส่เลยวิพี่ทำเองเลยหรอแล้วมันจะอร่อยหรอไม่รู้อยากกินเองก็ทำแนะนำอะไรมาก็ทำเองเลยเฮ้ยฉันนำไปของร้านก่อนทำให้ก่อนดีแอม